สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวที่หลายๆคนรอคอยกันดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องราวของขวัญใจมหาชนอย่างเดดพูลนั่นเองนะครับโดยหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยกันนะครับผมว่ามันมีคอมิก2099ออกมามากมายแล้วมันมีของเดดพูลมาหรือยังโดยเรื่องราวนะครับจะเป็นเรื่องราวในอีก100ปีข้างหน้าเรียกง่ายๆเป็นเรื่องราวเดดพูลในโลกอนาคตนั่นเองครับและหากไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็ไปฟังกันดีกว่าว่าเดดพูล2099นั้นจะมีเรื่องราวมั่นขนาดไหนสนุกขนาดไหนกันไปฟังกันเลยครับเรื่องราวของเรานะครับผมเริ่มต้นขึ้นที่ในโลกอนาคตนั่นเองในขณะนี้นะครับได้มีโจรคนหนึ่งกำลังจะมาปล้นหญิงสาวแต่ทว่าในตอนนั้นเองก็มีคนใส่ชุดประหลาดนั้นโผล่ขึ้นมาและเขาคนนั้นก็ได้เข้ามาจู่โจมเจ้าโจรกระจอกนี้ฉันจะถามแกคำถามเดียวเท่านั้นถ้าแกโกหกแกตายแน่เดี๋ยวก่อนนะฉันไม่อยากตายช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ไอ้โจรกระจอกนะครับหนีเงื้อมมือของสิ่งนั้นไม่พ้นนั่นเองครับเจ้าคนนั้นนะได้เข้ามาจู่โจมโจรกระจอกและได้ถามคำถามนี้ขึ้นมาเดดพูลอยู่ที่ไหนบอกฉันมานะเดดพูลน่ะเหรอนายไม่ต้องไปหาเขาหรอกเดี๋ยวเขาจะมาตามหานายเองซึ่งเหตุการณ์ก็ตัดที่ฝั่งของเดดพูลนั่นเองนะครับผมดูเหมือนว่าเดดพูลในโลกอนาคตนะครับจะเป็นผู้หญิงนั่นเองครับแต่ถ้าว่าเขาคนนี้จะใช่เดดพูลตัวจริงหรือไม่เขาคนนี้คือใครกันแน่ในตอนนี้เดดพูลคนนี้นะครับผมกำลังวิ่งหนีการตามล่าของตำรวจอยู่นั่นเองไปเร็วเจ้ามังกรรีบบินไปการตามล่าของตำรวจนั้นได้ดำเนินอยู่พักใหญ่นะครับผมแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วนี่เองนะครับเดดพูลนั้นก็หากำลังเสริมมาช่วยได้นั่นก็คือแก๊งบ๊อบนั่นเองครับผมแก๊งบ๊อบจำนวนมากนั้นได้เข้ามาช่วยเดดพูลเอาไว้จากเงื้อมมือของตำรวจนั่นเองและหลังจากที่เดดพูลของเรารอดมาได้เนี่ยเขาก็ได้รีบเดินทางกลับมายังสถานที่แห่งหนึ่งในทันทีและดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนั้นนะครับผมจะเป็นสถานที่ที่เก็บตัวและคุมขังเวดวิลสันเดดพูลออริจินอลของเราเอาไว้นั่นเองครับและในตอนที่เธอคนนั้นมาถึงนะครับผมเธอคนนั้นก็ได้คุยกับเวดวิลสันในทันทีเป็นไงกันบ้างล่ะวันนี้ดูทีวีสนุกไหมก็ตั้งแต่ที่มึงจับกูมาขังเนี่ยกูก็อยากฆ่าตัวตายมาหลายครั้งนะเอาเหอะแล้วมึงมาทำอะไรที่นี่กันล่ะนั่นวิธีที่นายพูดกับลูกสาวของนายอย่างนั้นเหรอไม่ฉันไม่มีลูกสาวงั้นเหรองั้นฉันก็ไม่มีพ่อเหมือนกันนั่นแหละดูเหมือนว่าเดดพูลคนใหม่ของเรานะครับผมจะเป็นลูกสาวของเดดพูลกับชีกล่านั่นเองครับเธอไม่เคยอยากให้ฉันเป็นพ่อของเธอหน่อยชีกล่าฉันว่าด่าเว้ยลูกของแกนะเว้ยไอ้บ้าเอ้ยชีกล่าน่ะมันเมียแกนี่ลูกของแกว่าด่าเว้ยแกเข้าใจไหมแกน่ะรีบๆบอกสิ่งที่ฉันต้องการรู้มาได้แล้วฉันจะได้ปล่อยแกไปสักทีฉันอยากรู้ว่าแม่ของฉันอยู่ที่ไหนฉันบอกไม่ได้หรอกของสิ่งที่ฉันไม่รู้นะฉันจำไม่ได้ฉันไม่รู้เว้ยงั้นเหรองั้นแกก็นั่งดูทีวีอย่างนี้ไปตลอดการก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจับแกขังเอาไว้ให้แกดูทีวีไปตลอดไม่อย่าทำแบบนั้นนะอย่าทำแบบนั้นหรอกขอร้องไม่อ่ะถ้าแกไม่บอกแกก็นั่งดูไปเถอะเดี๋ยวก็เพสตันน่ะจะรู้นะเพสตันน่ะเธอเป็นสปายเธอต้องรู้อะไรแน่ๆเธออาจจะรู้เรื่องราวที่เธอต้องการรู้นะแต่ส่วนตัวฉันน่ะจำไม่ได้หรอกก็นั่นแหละคือความผิดของแกทั้งหมดดูใบหน้าของฉันสิมันก็คือความผิดของแกฉันจะทรมานแกจนกว่าแกจะบอกว่าแม่ของฉันอยู่ที่ไหนและในตอนนี้เองเดดพูลนั้นก็ได้นึกถึงเรื่องราวย้อนกลับไปนั่นเองครับในก่อนที่เรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นนะครับผมในที่สุดแล้วนั้นชีกล่าก็ได้ยกกองทัพปีศาจมาบุกโลกนั่นเองและเดดพูลนี่แหละคือคนที่เข้าไปจัดการกับเธอนั่นเองครับผมโดยในการต่อสู้ครั้งนั้นเดดพูลได้บอกว่าเขานั้นได้เสียลูกสาวของเขาไปเอลลี่ได้ตายลงในสงครามนั่นบางทีการที่เรามาโทษทุกคนแบบนี้มันก็ไม่ได้หรอกเธอมาโทษฉันโทษแม่ของเธอสงครามนั้นมันเกิดขึ้นไปแล้วบางทีเราทุกคนอาจจะต้องโทษตัวเองก็ได้นะเธอก็น่าจะรู้เรื่องราวอยู่แล้วนี่แล้วเธอยังต้องการอะไรจากฉันอีกล่ะเดดพูลนั้นได้ถามลูกสาวของเขาก็ต้องการจะทำร้ายพ่อให้เหมือนที่พ่อทำร้ายพวกเรายังไงล่ะงั้นเหรอแต่ลูกก็ไม่ควรใช้ชื่อเดดพูลนะชื่อเดดพูลใช่ไหมเป็นคำสาปมันจะพาสิ่งแย่ๆมาให้กับลูกยังไงก็เถอะไม่มีใครมาตามหาพ่อเจอหรอกจงอยู่ที่นี่ไปซะดูทีวีและทรมานต่อไปและจากนั้นนะครับผมลูกสาวของเดดพูลนั้นก็ได้บินออกไปในทันทีทิ้งให้เดดพูลนั้นเศร้าสร้อยและสิ้นหวังอยู่กับการนอนดูทีวีไปทั้งวันนั่นเองครับในขณะเดียวกันนี้เองนะครับผมเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดไปที่แก๊งบ๊อบซึ่งเป็นแก๊งลูกน้องของเดดพูลนั่นเองครับ
ในตอนนี้แก๊งบ๊อบนั้นได้มาทำการซื้อขายผิดกฎหมายอยู่นั่นเองแต่ทว่าในระหว่างที่แก๊งบ๊อบนะครับกำลังทำการซื้อขายอยู่นั่นเองครับผมบุคคลปริศนานั้นก็ได้เข้ามาจู่โจมพวกเขานั่นเองฉันอยู่นี่แล้วไอ้พวกโง่บุคคลปริศนานั้นได้เข้าจู่โจมแก๊งบ๊อบอย่างเมามันเลยครับผมและดูเหมือนว่าบุคคลคนนี้นะครับจะสามารถจัดการกับแก๊งบ๊อบได้อย่างง่ายได้และเขามาที่นี่เพื่อส่งสารต่อไปยังไงล่ะฉันมีข้อความมาบอกพวกแกจะต้องส่งข้อความนี้ไปให้เดดพูลและข้อความนั้นก็คือร่างกายของพวกแกยังไงล่ะฉันจะอาจพวกแกจะน่วมยังไงล่ะเดี๋ยวก่อนเธอได้โปรดอย่าทำเราเลยเราสาบานว่าเราจะไม่บอกเดดพูลกับเรื่องนี้เราสาบานเรายอมทุกอย่างไม่หรอกพวกแกทำอะไรไม่ได้หรอกฉันต้องการจะให้เดดพูลรู้ต่างหากล่ะว่าฉันกำลังไปหามันยังไงล่ะผู้หญิงปริศนานั้นได้เปิดเผยตัวออกมาและเธอคนนี้นั้นต้องการที่จะไปจู่โจมเดดพูลนั่นเองครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมเหตุการณ์ก็ตัดไปที่ฝั่งของเดดพูลนั่นเองเดดพูลนะครับผมได้รีบล่วงหน้ามาที่ฐานลับของเขาในทันทีใครกันแน่มาบังอาจมาบุกที่แห่งนี้คนอะไรมันจะต้องการของเดดพูลกันวะเดดพูลนะครับผมได้เข้ามาสำรวจในห้องแห่งนี้ว่าสมบัติของพ่อของเขานั้นมีอะไรที่หายไปหรือเปล่าในตอนแรกเขาก็คิดว่าทุกอย่างปกติดีไม่ได้มีใครเอาอะไรไปแต่ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนนั้นได้ขโมยบางสิ่งบางอย่างไปอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับผมเจ้าสิ่งนั้นมันหายไปโดยเหตุการณ์ของเรานะครับผมก็ตัดกลับมาที่ผู้หญิงปริศนาคนนั้นนั่นเองหลังจากที่เขานั้นได้บุกเข้าไปในฐานเดทพูลเนี่ยเขาก็ได้เดินทางมาช่วยเดทพูลตัวจริงในทันทีนะครับผมโดยเธอคนนี้นะครับได้เข้ามาระเบิดกรงขังของเดทพูลและปล่อยเดทพูลออกมานั่นเองเวดวิลสันมากับฉันเถอะทนายต้องการจะมีชีวิตอีกครั้งนึงเดี๋ยวนะกัปตันอเมริกาส่งแกมาเหรอเคเบิลเอาเถอะนะรีบขึ้นมาเถอะไม่มีเวลาอธิบายแล้วนายต้องรีบขึ้นมาไอเดดพูลหุบปากแล้วก็ไปกับฉันซะเวดวิลสันนะครับผมในที่สุดเขาก็สามารถหนีออกมาที่คุมขังของวาด้าออกมาได้นั่นเองและดูเหมือนว่ามังกรที่คอยเฝ้าอยู่เนี่ยจะได้เตือนวาด้ามาในทันทีในตอนนี้เดดพูลนั้นหนีไปแล้วซึ่งวาด้านะครับผมก็รีบกลับมาในทันทีกองทัพ บ๊อบนั้นได้พยายามจะหยุดการหลบหนีของเวดวิลสันเอาไว้แล้วแต่ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะทำไม่สำเร็จนั่นเองครับเวดวิลสันและบุคคลปริศนานั้นสามารถหนีรอดไปได้และเราก็ได้รู้นะครับผมว่าสิ่งที่บุคคลปริศนานั้นขโมยมาจากคลังของเดดพูลคืออะไรกันนั่นก็คือจิตวิญญาณของเพสตันที่ถูกใส่ลงในคอมพิวเตอร์นั่นเองครับโดยเขาได้ส่งเพสตันออกมาเพื่อควบคุมยามอย่างออโต้ไพลอตนั่นเองในเวลาเดียวกันนี้เองที่เดดพูลของเราหนีออกมานะครับผมบุคคลปริศนาคนนั้นก็ได้ออกไปต่อสู้กับวาด้านั่นเองซึ่งการต่อสู้นั้นก็เป็นไปอย่างดุเดือดนะครับผมทุกๆอย่างนั้นดูเหมือนว่าจะหาข้อสรุปไม่ได้ว่าใครจะชนะกันแน่ทั้ง2ฝ่ายนั้นผัดกระโจมตีไปผัดกระโจมตีมาการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างบ้าคลั่งและมันได้เกิดจะฆ่าทั้ง2คนไปในเวลาเดียวกันแกน่ะมันเหมือนแม่ของแกเลยไอ้ปีศาจร้ายแม่ของแกยังไงล่ะหุบปากหน้าอย่ามาพูดถึงแม่ของฉันการต่อสู้นั้นเป็นเพียงดูเดือดสุดๆนะครับผมและดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วนี่เองบุคคลปริศนานะครับจะสามารถควบคุมมังกรของเดดพูลและปล่อยให้มันพุ่งชนเสาไปได้นั่นเองครับไอ้บ้าเอ้ยแกเกือบจะฆ่าพวกเราทั้ง2คนแล้วนะก็ใช่น่ะสิความบ้าน่ะมันมากับชื่อของเดดพูลยังไงล่ะเดี๋ยวนะแกพูดอะไรของแกกันแกเป็นใครกันแน่และแม่ของฉันอยู่ที่ไหนแกรู้อะไรเกี่ยวกับแม่ของฉันเดดพูลนั้นได้รีบเข้าไปจู่โจมบุคคลปริศนาในทันทีโธ่วาด้าน้อยของเราต้องการแม่ของเธออย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าเธอต้องคิดใหม่แล้วนะเธอน่ะควรหาแม่คนใหม่ซะการต่อสู้นั้นได้ดำเนินไปอย่างดุเดือดอีกรอบนึงนะครับผมและดูเหมือนว่าวาด้านะครับจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนั่นเองบอกฉันมานะว่าแม่ของฉันอยู่ที่ไหนเดดพูลทำอะไรกับแม่ของฉันกันแน่เดดพูลบอกว่ามันจำเรื่องราวไม่ได้แต่ฉันมั่นใจว่าแกจำได้แน่นอนบอกฉันมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของฉันแต่ดูเหมือนว่าบุคคลปริศนาของเรานะครับจะไม่ยอมพูดสักคำเดียวเลยแกจะพูดหรือแกจะตายแกเลือกเอาเองก็แล้วกันต่อให้ฉันรู้ว่าแม่ของแกอยู่ที่ไหนฉันก็ไม่บอกแกหรอกงั้นเหรองั้นก็คงไม่มีเหตุผลแล้วล่ะที่แกจะมีชีวิตอยู่ตายไปซะเถอะวาด้านะครับผมได้เข้ามาพยายามล็อกคอบุคคลปริศนาคนนั้นแต่ดูเหมือนว่าเธอจะดิ้นออกมาได้นั่นเองครับแต่ในการดิ้นของเธอเนี่ยมันก็ทำให้หน้ากากของเธอหลุดออกมาไม่มันจะเป็นเธอไปไม่ได้เธอควรจะตายไปแล้วสิเอลลี่เธอยังมีชีวิตอยู่วาด้านะครับผมได้พบกับพี่สาวต่างมารดาของเธอนั่นเองเอลลี่ลูกสาวคนโตของเดดพูลที่ควรจะตายไปแล้วนั้นกลับมีชีวิตอยู่ในตอนนี้ทั้ง2คนนะครับผมได้เดินทางมาที่ฐานลับของเดดพูลซึ่งที่แห่งนี้นะครับได้เก็บอุปกรณ์ของเดดพูลเอาไว้ในยามที่จำเป็นนั่นเองเดดพูลนั้นได้โกนหนวดโกนเข่าออกและได้แต่งยูนิฟอร์มดั้งเดิมของเขาเดดพูลตัวจริงได้กลับมาปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ซึ่งเหตุการณ์ของเรานะครับก็ตัดมาที่การต่อสู้ระหว่างวาด้ากับเอลี่นั่นเองครับสองพี่น้องคนนี้นั้นได้สู้กันอย่างเมามันเลยและในระหว่างการต่อสู้นะครับผมวาด้านั้นเห็นว่าท่าของเธอนั้นไม่ดีแล้วเธอได้สั่งเตรียมการให้ลูกน้องของเธอเนี่ยเตรียมการที่จะปล่อยปีศาจออกมาทำลายนครนิวยอร์กนั่นเองครับและด้วยวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับผมได้มีการจัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ขึ้นจะมีผู้คนมากมายต้องได้รับความเจ็บปวดในวันนี้และดูเหมือนว่าเมื่อเอลี่นะครับผมได้เข้าไปจัดการกับวาด้าเนี่ยวาด้านะครับก็ได้เผยแผนการให้กับเอลี่ฟังและวาด้านะครับผมก็ขู่เอลี่ว่าถ้าเธอไม่ยอมบอกก็ว่าแม่ของเธออยู่ที่ไหนเธอจะจัดการฆ่าทุกคนในคอนเสิร์ตนี้ทิ้งซะแกอย่ามาพูดเล่นนะแกอย่ามาพูดเป็นเล่นไม่ฉันไม่ได้พูดเล่นฉันพูดจริงๆนี่แกบ้าไปแล้วอย่างนั้นเหรอก็บางทีอาจจะใช่ลองดูที่พวกเราทั้งสองคนดิพวกเราแต่งตัวบ้าอะไรกันและทำไมแกถึงต้องเกลียดพ่อของแกขนาดนั้นด้วยแกก็ดูหน้าของฉันสิดูหน้าของฉันว่าสิ่งที่พ่อของฉันให้ฉันมาคืออะไรฟังนะเอลี่นับจากนี้เธอต้องทำตามที่ฉันบอกไม่อย่างนั้นแล้วก็ผู้คนมากมายมหาศาลจะต้องตายเดินทางไปหาพ่อของเธอซะและเค้นความลับมาให้ได้ว่าแท้จริงแล้วแม่ของฉันอยู่ที่ไหนไม่อย่างนั้นแล้วก็ทุกคนในเมดิสันสแควร์การ์เด้นจะตายนาฬิกาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเอลลี่ไปสิช่วยทุกคนเอาไว้ให้ได้ในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับผมเดดพูลนั้นก็ได้เดินทางมาข้างนอกแล้วและดูเหมือนว่าเดดพูลนะครับผมจะบุกไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งที่แห่งนี้นะครับเป็นที่ที่เดดพูลนั้นมาหาความช่วยเหลือนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าเดดพูลนะครับผมก่อนที่เขานั้นจะได้เข้าไปในสถานที่นั้นเขาจะได้เจอใครบางคนก่อนนั่นเองและนั่นก็คือลูกสาวของเขานั่นเองครับเอลลี่นั้นได้รีบเข้ามาโผล่กอดเดดพูลในทันทีครอบครัวนั้นได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วแหมฉันจำได้ว่าเธอตายไปแล้วเนี่ยเอลลี่เจอเธอครั้งล่าสุดนี่เธอกำลังจะตายอยู่แหมพ่อก็นั่นแหละนี่ก็สิ่งที่ครอบครัวเราเป็นไม่ใช่หรอโอเคเรามาเล่าถึงสถานการณ์ในตอนนี้กันดีกว่าในตอนนี้เรามีเรื่องให้ต้องทำอีกมากมายนะพ่อและหลังจากนั้นนะครับผมทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปโดยเดดพูลนะครับได้เดินทางมากับเพสตันนั่นเองเดดพูลนั้นต้องการความช่วยเหลือจากเมืองไชน่าทาวน์นั่นเองครับผมโดยเดดพูลนะครับก็ได้เดินไปถามคนจีนว่าเนี่ยฉันต้องการจะเจอกับเจ้านายของแกแต่ดูเหมือนว่าไอ้พวกคนจีนพวกนั้นจะบอกว่าพวกเราไม่ได้มีเจ้านายอะไรของแกเลยแกพูดบ้าอะไรของแกและในช่วงอึดใจนั่นเองนะครับก็ได้มีนินจาโผล่มาและหักคอของเดดพูลแล้วก็ได้ลากคอของเดดพูลไปนั่นเองครับและดูเหมือนว่าความช่วยเหลือที่เดดพูลเดินทางมาตามหานะครับผมจะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับเขาคนนี้ก็คือแดนนี่แรนด์นั่นเองไอรอนฟิสในยุค2099นั่นเองครับเราน่าจะเห็นได้แล้วว่าในตอนนี้เขาแก่ลงไปมากแต่ดูเหมือนว่าพละกำลังของเขานั้นก็คงจะไม่ลดลงไปเลยมานี่สิเดดพูลมากอดเพื่อนคนรักของฉันหน่อยสิฉันยอมช่วยแกทุกอย่างนั่นแหละเพื่อนเก่าเอ้ยในขณะเดียวกันนี้เองนะครับผมเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่ฝั่งของวาด้านะครับวาด้านะครับผมได้บอกว่าเวลาใกล้หมดลงแล้วถ้าเวทกับเอลลี่ไม่มาที่นี่พร้อมแม่ของเธอแล้วก็สถานที่แห่งนี้นั้นจะถูกเปลี่ยนจากลานคอนเสิร์ตเป็นลานละเลงเลือดนั่นเองเหตุการณ์นั้นตัดมาที่ฝั่งของเดดพูลนะครับผมในตอนนี้เดดพูลได้พาพรรคพวกของไอรอนฟิสได้เดินทางมาพร้อมกำลังที่จะหยุดวาด้าให้จงได้นั่นเองโดยเดดพูลนะครับผมอาสาให้จะไปคนเดียวก่อนนั่นเองบอกให้ไอรอนฟิสนั้นตึงกำลังรอเอาไว้ถ้าเกิดอะไรผิดปกติขึ้นแล้วก็ให้ปล่อยกำลังออกมาต่อสู้กับพวกของวาด้าได้เลยซึ่งเวดวิลสันของเรานะครับผมก็ได้เดินเข้าไปในลานคอนเสิร์ตและตะโกนเรียกวาด้าให้ลงมาคุยกับเธอแต่ดูเหมือนว่าวาด้านะครับผมจะไม่ได้สนใจลงมาคุยกับพ่อของเธอแล้วในตอนนี้เธอต้องการเจอแม่ของเธอเท่านั้นวาด้านั้นลงมาเข้ามาจัดการเดดพูลในทันทีแม่ของฉันอยู่ที่ไหนราชินีของฉันอยู่ที่ไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะโถวาด้าถ้าเธอถามว่าราชินีอยู่ที่ไหนฉันคงบอกเธอไม่ได้หรอกตลอดชีวิตของฉันเนี่ยฉันได้ซัดราชินีมาอยู่หลายคนนะแม่ของฉันยังไงล่ะถ้าไม่พูดแล้วก็ฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวนี้วาด้านั้นได้ซัดเดดพูลจนน่วมเลยครับผมแต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าวาด้านะครับจะอัดเดดพูลขนาดไหนเนี่ยเดดพูลนั้นก็ไม่ตอบโต้และเดดพูลก็จะไม่ทำอะไรทำไมแกไม่ตอบโต้ฉันบ้างล่ะสู้กับสีถ้าแกไม่บอกไม่หรอกในชีวิตของฉันนะวาด้าฉันได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างมาที่ฉันเสียใจแต่การมาจัดการลูกสาวของฉันเองเนี่ยจะไม่ใช่หนึ่งในนั้นฉันจะไม่ทำร้ายเธองั้นเหรองั้นถ้าทำร้ายแกมันไม่ได้ผลแล้วก็งั้นลองดูนี่ก็แล้วกันวาด้านั้นได้จับคนบริสุทธิ์มาเตรียมที่จะฆ่ามนุษย์ในทันทีทำร้ายแกไปมันก็ไม่ได้ผลแต่ฮันนี่ล่ะเดดพูลแกจะยอมทนดูได้ไหมล่ะฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ฉันได้สิ่งที่ฉันต้องการมายังไงล่ะไอการที่เธอพูดแบบนั้นน่ะเธอเหมือนกับไอพวกเหี้ยที่ฉันต่อสู้กับพวกมันมาทั้งชีวิตเลยเธออย่าพูดแบบนั้นสิ
การพูดแบบนั้นมันทำให้เธอดูกลายเป็นตัวร้ายเรื่องราวบ้าๆของตระกูลวิลสันต้องจบลงตรงนี้งั้นเหรองั้นแกจะทำอะไรฉันได้ล่ะแกมีกองทัพอย่างนั้นเหรอมีสิพวกเขาหลบอยู่ในเงาตั้งนานแล้วในตอนนี้แหละเอาเลยไอออนฟิสจูโจมันและในตอนนี้นะครับผมการต่อสู้ระหว่างกลุ่มนินจาและกลุ่มของเดดพูลก็ได้เริ่มต้นขึ้นทุกอย่างนั้นเป็นไปอย่างดูเดือดนะครับผมและเอลลี่นั้นก็ได้เข้ามาร่วมการต่อสู้นี้ด้วยการต่อสู้นะครับผมจบลงอย่างรวดเร็วนะครับกลุ่มของเดดพูลสามารถกลุ่มความได้เปรียบไปทั้งหมดแต่วาด้านะครับไม่ยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นหรอกเธอนั้นได้ใช้ไม้ตายลับของเธอออกมาพลิกสถานการณ์และนั่นก็คือการปลดปล่อยปีศาจโบราณออกมายังไงล่ะในตอนแรกมาดูตัวเล็กน่ารักนะครับแต่ภายในเวลาไม่กี่วินาทีมันก็ได้ขยายร่างออกมาและเข้าจู่โจมกลุ่มของเดดพูลในทันทีทุกๆคนที่ตกอยู่ในรัศมีของมันกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีทั้งหมดสถานการณ์นั้นลุกลามเกินกว่าที่จะควบคุมได้แล้วซึ่งไอออนฟิสนะครับผมก็ได้อาสาที่จะจบเรื่องนี้เองข้ารู้ว่าต้องทำอะไรกับเรื่องนี้และในตอนนั้นพลังชีของเขาก็ได้มาสถิตที่มือพร้อมที่เขาจะพุ่งไปจัดการกับเจ้าปีศาจในทันทีแต่ก่อนที่แดนนี่แรนไอออนฟิสของเราจะได้ทำอะไรนะครับเจ้าปีศาจนั้นก็ได้จับแดนนี่กินเข้าไปก่อนแล้วโถ่ไอ้ห่าเอ้ยแกทำอะไรไม่ได้เลยเหตุการณ์นะครับตัดมาที่การต่อสู้ระหว่างวาด้ากับเอลลี่กันต่อนั่นเองครับผมดูเหมือนว่าในคราวนี้นะครับวาด้าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบนั่นเองและดูเหมือนว่าวาด้านะครับผมก็จะไม่สนใจเอลลี่อีกต่อไปแล้ววาด้านะครับผมได้ยัดระเบิดเนปาล์มเข้าไปในตัวของเอลลี่และระเบิดนั้นนะครับผมก็ได้เผาไหม้ร่างกายของเอลลี่หายไปในทันทีดูสิเดดพูลวาด้านะได้เข้าไปจับตัวเดดพูลให้ดูศพของเอลลี่นั่นเองจงดูซะไอ้คนแก่ถ้าแกไม่ช่วยฉันตามหาแม่ของฉันแล้วก็เดี๋ยวแกจะตามลูกของแกไปอีกคนยังไงล่ะหลังจากนั้นนะครับผมวาด้าก็ได้ลากเดดพูลลงมาข้างล่างนั่นเองสถานที่ที่เป็นจุดที่เกิดสงครามระหว่างชีกล่าและเหล่ามนุษย์แกจะร้องไห้มั้งไม่ได้เดดพูลถ้าเอลลี่ฆ่าฉันเหมือนที่ฉันฆ่าเธอยังไงล่ะไม่หรอกแกจำอะไรผิดไปหรือเปล่าแกไม่ได้ฆ่าเอลลี่ด้วยซ้ำเอลลี่เนี่ยเธอเป็นมิวแทนแน่นอนว่าฉันน่ะมีฮีลิ่งแฟกเตอร์ใช่ไหมล่ะแต่เอลลี่เนี่ยต่างออกไปฮิลลิ่งแฟกเตอร์ของเอลลี่เนี่ยจะทำงานทุกครั้งที่เธอตายและเธอจะกลับมาอยู่ในสภาพปกติในทันทีสภาพในตอนที่พลังมิวแทนของเธอตื่นเป็นครั้งแรกยังไงล่ะนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เอลลี่ตายเอลลี่จะกลับมาเป็นสาวทุกครั้งในตอนนี้เอลลี่ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วครับผมและสถานการณ์ทุกอย่างก็เข้าข้างเดดพูลอย่างสุดๆเลยเพราะว่าแดนนี่แรนไอรอนฟิสที่ถูกปีศาจกินเข้าไปเนี่ยก็ได้ต่อยทะลุท้องปีศาจออกมานั่นเองเรื่องราวในตอนนี้นั้นดูเหมือนว่ามันจะจบแล้วสำหรับวาด้าและในช่วงอึดใจต่อมานี้เองนะครับผมเอลลี่นั้นก็ได้ตามมาและเตรียมที่จะล้างแค้นกับวาด้าในทันทีแต่ก่อนที่เรื่องราวจะได้เลยเถิดไปนะครับเพสตันนั้นก็ได้เข้ามาหยุดความวุ่นวายนี้เอาไว้ทุกคนการต่อสู้นั้นจบลงแล้วนะครับนี่เป็นปัญหาครอบครัวแล้วซึ่งเดดพูลก็ได้บอกขึ้นมาทุกคนฟังนะคือความจริงน่ะที่พวกเธอเกิดมาทั้งสองคนฉันก็ไม่ได้ต้องการจะมีลูกหรอกแต่ชีวิตของพวกเราน่ะบางทีพวกเราก็ไม่ได้มีทางเลือกเสมอบางทีเราก็ต้องทำอะไรบางอย่างกับมันเธอเข้าใจไหมอย่างนั้นเหรอแล้วทำไมคุณต้องสู้กับแม่ของฉันด้วยล่ะคุณเป็นพ่อของฉันนะบางทีฉันก็ไม่มีคำตอบกับเรื่องนั้นหรอกแต่ฉันจะเล่าอะไรให้เธอฟังนะวาด้าโลกน่ะไม่ได้เป็นแบบที่เธอคิดโลกนี้น่ะมันโหดร้ายชีกล่าน่ะได้พยายามจะต่อสู้กับโลกมาหลายครั้งและเธอรู้ไหมว่าอะไรรอชีกล่าอยู่ถ้าฉันปล่อยให้สงครามมันเลยเถิดไปเนี่ยอเวนเจอร์ทีมฮีโร่เอ็กเมนมากมายจำนวนมหาศาลนั้นรอที่จะจัดการเธออยู่ยังไงล่ะถ้าเธออยากรู้ว่าโลกนี้มันโหดร้ายขนาดไหนเธอก็ลองไปหาพวกสกาวดูสิพวกสกาวคืออะไรอย่างนั้นเหรอก็นั่นแหละสิ่งที่ฉันต้องการพูดใครคือสกาวกันไม่มีใครรู้จักพวกสกาวในยุคนี้ในสมัยก่อนน่ะพวกสกาวเป็นเอเลี่ยนที่มาบุกโลกยังไงล่ะพวกมันพยายามจะทำตัวปลอมตัวเป็นฮีโร่เหมือนพวกเราและรู้ไหมพวกเราทำอะไรกับมันพวกเราทำลายดาวบ้านเกิดพวกมันยังไงล่ะพวกเราทำลายจักรวาลของมันทั้งจักรวาลเพราะฉะนั้นเธอคงรู้แล้วสินะว่าโลกใบนี้เนี่ยมันโหดขนาดไหนในโลกใบนี้น่ะถ้าเธอต้องการจะอยู่เธอก็ต้องอยู่ร่วมกับพวกคนอื่นให้ได้ไม่อย่างนั้นเธอก็จะถูกจัดการและสิ่งที่ชีกล่าทำน่ะมันมากมายกว่าที่พวกสกาวทำเยอะเพราะฉะนั้นเธอคงรู้คำตอบแล้วสินะว่าโลกมนุษย์มีคำตอบอะไรรอกับชีกล่าอยู่งั้นถ้าสิ่งที่พ่อพูดเป็นจริงอะไรจะเกิดขึ้นกับหนูอย่างนั้นหรอพ่อจะนำหนูไปฝังอย่างเงี้ยน่ะหรอแล้วก็ลืมหนูไปเลยไม่หรอกพ่อไม่ทำแบบนั้นกับลูกหรอกพ่อมีแผนสำหรับลูกแล้วและในตอนนั้นเดดพูลก็ได้หันไปหาเพสตันนะครับผมและส่งเพสตันกลับไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็เอาคอมพิวเตอร์นั่นนะครับแปะเข้าไปที่หัวของวาด้าในทันทีจิตวิญญาณของเพสตันนั้นได้เข้าไปในหัวของวาด้าและเพสตันนะครับผมมาที่นี่เพื่อช่วยวาด้าจัดการเรื่องในหัวของเธอเองยังไงล่ะ
พราะว่าในตอนนี้คนที่ต้องการเปลี่ยนน่ะไม่ใช่โลกแต่เป็นตัวของวาด้าเองต่างหากเธอต้องเปลี่ยนแนวคิดของเธอเธอต้องเปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดและในตอนที่เธอรู้เรื่องราวทั้งหมดและเธอพร้อมที่จะรู้เรื่องราวแล้วเดดพูลก็ยินดีจะบอกว่าแท้จริงแล้วแม่ของเธออยู่ที่ไหนยังไงล่ะและหลังจากนั้นนะครับผมเดดพูลนั้นก็เดินทางไปกับเอลลี่นั่นเองครับเรื่องราวทุกอย่างได้จบลงอย่างบริบูรณ์แล้วเดดพูลนะครับผมได้มาทานอาหารกับเอลลี่นั่นเองซึ่งเอลลี่นะครับผมก็ได้ถามเดดพูลว่าเนี่ยบอกหนูมาเถอะชิกล่าอยู่ที่ไหนกันแน่เดดพูลนะครับผมได้เอามือจิ้มไปที่หน้าอกของเขาไม่ว่าเรื่องราวมันจะแย่ขนาดไหนฉันไม่อาจทำให้ตัวฉันเองลงมือฆ่าชิกล่าได้หรอกฉันเก็บเธอไว้ตรงนี้ยังไงล่ะเธออยู่ตรงนี้ที่หัวใจของฉันแหมพ่อหนูก็เข้าใจดีนะว่าพ่อไม่อยากจะบอกแต่คือว่าถ้าพ่อไม่บอกเนี่ยหนูก็โอเคพ่อไม่ต้องมาทำให้มันหวานเลี่ยนอะไรขนาดนั้นก็ได้หรอกไม่หรอกลูกพ่อไม่ได้หวานเลี่ยนอะไรเลยเธอน่ะอยู่ตรงนี้จริงๆในตอนที่เราเกิดสงครามกันขึ้นน่ะพ่อได้ให้แอนแมนได้ใช้พีมพาร์ติเคิลใช้ในการต่อสู้ย่อขนาดชิกล่าเก็บเอาไว้และพ่อก็พาเธอมาซ่อนไว้ในนี้ยังไงล่ะในหัวใจของพ่อเธอเป็นเหมือนกระสุนนัดเดียวที่พ่อไม่อาจสามารถหลบได้และด้วยวิธีนี้เธอจะอยู่ที่นี่อย่างปลอดภัยและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเดดพูล2099นั่นเองนะครับหลายๆคนนะครับผมอาจจะเห็นถึงความโรแมนติกเบาๆของเดดพูลนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องราวนี้นะครับทั้งสนุกทั้งซึ้งทั้งกินใจเลยไม่น่าเชื่อว่าเราจะเห็นเรื่องราวมุมนี้ของเดดพูลนะครับและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นั่นเองครับหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกับผมกันมาได้เลยครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับบ๊ายบาย